นี่ก็จะเป็นแบบทางเข้าห้องลับอะไรอย่างงี้นะครับเปิดทางเข้าฟื้นหมุนนะครับอย่างเท่แล้วก็เข้ามาได้นะครับผมเอาล่ะผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมไปคิลเลอร์เกมไมน์คราฟต์นั่นเองนะครับผมก็วันนี้เรามารีวิวมอดกันนะครับซึ่งไม่ได้ทำรีวิวมอดปกติมานานแล้วนะแล้วก็มอดที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นะครับผมก็คือมอด Little Thai Mod นั่นเองนะครับผมมันจะเป็นมอดเกี่ยวกับการสร้างนะซึ่งต้องบอกเลยว่ามอดนี้มันเจ๋งมากๆนะครับเดี๋ยวผมแบบลองเดี๋ยวเรามาลองสร้างให้ดูเลยดีกว่านะครับน่าจะแบบเข้าใจง่ายกว่านะอย่างแรกผมจะลองขุดหลุมอันนี้ดูละกันนะครับสมมุติผมจะทำเป็นฐานทัพนะครับอันนี้ทุบเกินนะครับเดี๋ยวผมจะแบบทำเป็นเหมือนประตูเข้าฐานทัพลับอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมอดนี้เนี่ยมันสามารถใช้มอดชิเซอร์แอนด์บิดเข้าด้วยกันได้นะครับไอมอดนี้ก็เป็นมอดคล้ายๆกันครับแต่ว่ารายละเอียดของมอดLittle Thai Mod เนี่ยจะเยอะกว่านะครับแต่ไอมอดนี้เนี่ยบางทีมันกำหนดขนาดในการสร้างง่ายกว่านะครับก็อันนี้ผมจะใช้เป็นสี่เหลี่ยมอันใหญ่นะครับผมเดี๋ยวลองวางดูก่อนแล้วกันนะครับวางแบบนี้เข้าไปปึ๊บๆเอาให้มันขนาดพอดีกันนะครับเสร็จแล้วเราจะลองลากอันนี้ดูไม่รู้ได้ป่ะนะลากขนาดให้แบบตามที่เราต้องการนะครับผมลากมาได้ถึงตรงนี้เหรอทำไมตรงนี้มันไม่ได้วะโอเคไม่เป็นไรลากเพิ่มนะครับประมาณนี้ป่ะนี่นะครับผมเหมือนจะได้แล้วเสร็จแล้วครับผมเราจะใช้เจ้าสิ่งนี้ครับ Little Bupin ครับผมกดตำแหน่งแรกและตำแหน่งที่2นะครับแล้วกดตัว C ครับผมกดเซฟไปนะครับทีนี้เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่แสดงนะครับผมว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันคืออะไรนะครับอย่างแรกครับผมตรงนี้เนี่ยมันคือการเลือกนะครับว่าเราจะเอาไอ้สิ่งที่เรากำหนดเมื่อกี้กลายเป็นอะไรนะครับมันมีทั้งแบบเป็นบันไดเป็นเตียงเป็นเก้าอี้นะครับหรือเป็นกล่องเก็บของก็ได้นะครับแต่นี่เนี่ยเราจะทำเป็นประตูครับผมเดี๋ยวเริ่มจากอันแรกแล้วกันอันนี้ Exit Door นะครับก็จะเป็นเหมือนตามแนวแกนนะครับแบบว่าอันนี้ก็จะเป็นหมุนซ้ายอะไรอย่างเงี้ยหรือหมุนขวาก็ได้นะครับปรับนี้เป็นไลท์แล้วก็ตรงนี้นะครับผมเราสามารถปรับจุดศูนย์กลางได้นะครับผมให้มันเป็นตรงไหนอะไรเงี้ยเปลี่ยนมุมได้ก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมุมให้มันเป็นแบบนี้แล้วกันทีนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบหมุนข้างอะไรอย่างงี้นะครับแล้วแต่เราจะเปลี่ยนอะไรเงี้ยซึ่งที่ผมจะทำให้เป็นเหมือนแบบมันเปิดขึ้นแบบนี้เนาะโอเคผมสมมติเราพอใจแล้วใช่ไหมก็กดเซฟไปเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองวางกันดูดีกว่าอันนี้ก็ทุบออกครับผมเราสร้างแบบจำลองจากอันนี้เสร็จแล้วนะครับทีนี้เรามาลองวางดูดีกว่าครับเอาเป็นประมาณตรงนี้นะครับลองคลิกขวาดูว่านี่ก็จะเปิดไปเป็นประตูแบบลับนะครับผมตอนแรกแบบเดินมาเงี้ยก็เห็นเป็นบล็อกปกติเลยใช่ไหมครับแต่ว่าพอเราเมาส์ไปชี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมที่เราทำนะครับเปิดมาปุ๊บก็เป็นแบบนี้นะครับผมค่อนข้างเท่เลยนะซึ่งเราทำได้หลายแบบนะเดี๋ยวลองทำแบบอื่นดูนะครับประตูมี Advanced Door ครับผมอันนี้เนี่ยเราจะแบบปรับตำแหน่งอะไรได้อิสระมากขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองทำให้ดูกดคลิกขวาตรงไทม์ไลน์นะครับเพื่อเป็นการแบบสร้างนะครับว่าจุดนี้เราจะทำให้มันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อย่างแรกตรง10วิผมจะทำให้แกน X เอียงดูไหมแบบอะไรดีวะ180มันก็จะหมุนงี้นะครับแล้วถ้าเป็น360เลยมันก็จะหมุนแบบนี้เลยฮะหมุนเลยเอาไปว่ายังไม่หมุนดีกว่าเนาะเดี๋ยวอันนี้เราเลื่อนไปตอนท้ายนะครับส่วนตอนแรกเนี่ยอันนี้เอาเป็นศูนย์ก่อนนะครับโอเคมันก็จะเป็นแบบค่อยมาหมุนอย่างนี้อันนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนเกี่ยวกับการหมุนนะส่วนอันนี้จะเป็นเหมือนการขยับนะครับก็อย่างแรกตอนแรกอันนี้ขยับ8ใช่ไหมปึ๊บเลื่อนนะเหมือนเป็นเลื่อนนะครับผมแล้วก็ตรงนี้อันนี้ผมใส่มั่วนะเลื่อนมานะครับแล้วก็หมุนออกมาอย่างนี้ลองดูนะครับดูซิจะเป็นยังไงเดี๋ยวทุบอันนี้ออกก่อนนะครับปึ๊บตอนแรกก็จะเลื่อนนะครับแล้วก็หมุนพลิกมาแบบนี้เลยนะครับโหมันจะเท่กันไปแล้วนะเสร็จแล้วก็กดคลิกขวามานะครับโหพลิกกลับมาอย่างเท่นะครับตรงนี้ผมเปลี่ยนใหม่ให้มันกลายเป็นเหมือนพลิกมาแบบนี้นะครับตอนนี้อาจจะดีขึ้นนะเดี๋ยวลองดูหน่อยอันนี้แบบผมก็แบบศึกษามาประมาณนึงแต่แบบมันก็ต้องมาลองเล่นเองอยู่ดีนะครับโอเคมาไหนลองดูปึ๊บเลื่อนมาแล้วก็พลิกมาแบบนี้นะครับโอเคก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะไปลองสร้างดูแล้วกันนะเดี๋ยวต่อไปทำอะไรดีครับผมคือมันมีแบบอะไรเยอะมากนะครับแล้วก็มอดนี้นะครับมีบล็อกลาวากับบล็อกน้ำที่แบบมันเป็นบล็อกนิ่งๆนะครับผมแต่ว่าก็มีแอนิเมชันการขยับนะเห็นปะเห็นต้นไม้แล้วรู้สึกอยากลองเล่นนะครับเดี๋ยวเราจะลองทำต้นไม้ให้มันแบบว่าขยับดูนะเอาบาเรียมานะครับเดี๋ยวต้องลองดูน่าจะได้อยู่วางแบบนี้ดูดิปืนตำแหน่งแรกตำแหน่งที่2นะครับลองดูได้เปล่าเป็นต้นไม้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วไหนเราลองทำเป็นแบบเหมือนแบบเมื่อกี้แล้วกันอันนี้ต้นไม้หมุนนะครับผมไหนเปลี่ยนแนวสิปึ๊บตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นต้นไม้แบบเอียงนะครับแล้วก็ขยับตำแหน่งตรงนี้นิดนึงปึ๊บอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบต้นไม้คอหักนะครับมาอยากเห็นว่าลองดูดิเป็นไงลองวางเฉยๆดูก่อนนะครับปึ๊บเป็นไงฮะคลิกขวานี่ต้นไม้มันก็จะแบบคอหักแบบนี้นะครับผมฮะเดี๋ยวเราลองทำเป็นแบบวางบนบล็อกไม้ด้วยจะเป็นยังไงนะวางอันนี้เข้าไปปึ๊บไม่ตรงแต่แบบได้อยู่นะครับเปิดมาเหมือนแบบต้นไม้มันหักครึ่งอะไรอย่างงี้นะ
มันก็ทำอะไรได้หลากหลายดีนะครับโอเคเดี๋ยวผมแนะนำอุปกรณ์คร่าวๆนะครับก็ไอแฮมเมอร์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบเอาไว้ขุดนะครับผมคลิกซ้ายทีนึงนะครับผมแล้วก็เนี่ยมันจะเหมือนแบบเลือกขนาดนะครับกดคลิกซ้ายทีนึงก็จะเป็นการทุบนะครับกดตัว C นะครับเพื่อปรับรูปร่างนะครับผมสมมติเราอยากทุบออกเป็นแบบวงกลมนะครับฮะเราก็จะเลือกมาแบบนี้นี่ก็จะเป็นวงกลมให้เรานะครับผมหรือว่าถ้าเราอยากจะสร้างเนี่ยก็ใช้อันนี้นะครับเป็นเหมือนแปลงนะเราก็แบบเลือกสีบล็อกได้นะครับผมแล้วก็เลือกก็จะเอาเป็นบล็อกอะไรได้นะครับสมมติเอาเป็นบล็อกหินนี่แหละแล้วเราก็จะสร้างเป็นวงกลมนะครับผมเดี๋ยวลองสร้างให้ดูกดคลิกขวานะผมแล้วก็คือถ้าแบบถ้าเราเล็งอยู่ในระนาบเดียวกันเนี่ยมันจะเป็นแบบความสูงแค่1บล็อกนะครับแต่ถ้าเรามีบล็อกเอาไว้แบบเหมือนแบบเปรียบเทียบระดับความสูงเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้จะพูดยังไงเดี๋ยวลองทำให้ดูนะคลิกขวาแบบนี้ครับผมแล้วก็เนี่ยพอมันมีบล็อกตรงนี้นะครับเราสามารถแบบเลือกให้มันเป็นแบบสูงขึ้นมาได้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่ส่วนอันนี้นะผมก็เอาไว้เพ้นสีนะครับสมมุติเราอยากเปลี่ยนให้ต้นไม้เป็นสีฟ้าก็นี่ครับผมเราสามารถทาสีนะครับให้เป็นสีฟ้าได้คือมันเอาไว้เหมือนทาสีบล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เผื่อแบบเราอาจจะไปเล่นอะไรที่แบบเปลี่ยนสีนะสมมุติแบบเนี้ยอันนี้หญ้าใช่ไหมเราอยากเปลี่ยนสีหญ้าเป็นสีเขียวนะครับเขียวแบบเขียวจัดเลยอะไรเงี้ยก็แบบนี้ครับผมนี่ยังไงก็สวยดีนะครับมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองสร้างประตูแบบสร้างเองให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งประตูนะครับเราจะสร้างจากบล็อก TNT แล้วกันนะโอเคอย่างแรกผมจะวางขนาดไว้นะครับก็แบบนี้นะครับนี่อันนี้คือประตูที่เราจะสร้างนะครับผมเสร็จแล้วก็ทุบให้มันมีแบบช่องว่างนิดหน่อยนะปึ๊บแบบนี้นะครับน่าจะสวยแหละนะน่าจะสวยแหละนี่ประมาณนี้นี่คือประตูนะครับเสร็จแล้วเราจะทำแบบตรงเป็นเหมือนรับกรใช่ไหมก็วางมาแบบนี้ครับปึ๊บนี่ค่อนข้างเท่เลยเสร็จแล้วก็เอาบูปิ้นมาครับคลิกตำแหน่งแรกแล้วก็ตำแหน่งที่2นะครับกดตัว C save ครับผมนี่ตอนนี้เราก็ได้ประตูมาแล้วนะครับก็เลือกเป็นนี่ครับผมดอนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเปิดอย่างนี้ใช่ไหมนี่ฮะซึ่งเราสามารถเลือกนี่ตำแหน่งได้นะครับว่าจะให้แกนมันแบบหมุนจากตรงไหนอะไรเงี้ยถ้าเอาไว้ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเปิดประตูปกติเลยนะครับเดี๋ยวลองดูดีกว่าเราสร้างแบบว่าประตู TNT ใช่ไหมก็ต้องเป็น TNT นั่นแหละฮะปึ๊บไหนลองวางดูดิเอาประมาณตรงนี้แล้วปึ๊บนี่ฮะก็ได้เป็นประตู TNT แล้วนะครับผมนี่ค่อนข้างเจ๋งเลยนะครับเก้าอี้ก็ทำได้นะนี่ๆเดี๋ยวลองทำเก้าอี้ให้ดูด้วยนะครับก็สร้างตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมเก้าอี้แล้วก็วางตรงนี้ต่อเข้ามานะครับแล้วก็ต้องมีแบบขาตั้งใช่ไหมมีแบบขาเก้าอี้ปุ๊บแล้วก็ด้านนี้นะครับอย่ามันเท่จริงเลยว่ะส่วนตรงนี้เราก็ต้องทุบออกหน่อยนะครับผมก็นี่คลิกซ้ายนะครับแบบนี้เฮ้ยเจ๋งว่ะเก้าอี้นะครับแล้วก็เอาบูปิ้นมาเหมือนเดิมกดไปนะครับแล้วก็เซฟปรับเป็นนี่แชร์นะครับแต่ผมไม่แน่ใจผมจะสร้างแบบขนาดแบบพอดีหรือเปล่านะไหนลองวางดิปึ๊บกดนั่งนะครับนี่นั่งได้นะผมโหอย่างเท่นะฮะรู้สึกแบบอะไรผมก็ทำกับ TNT นะสงสัยผมจะชอบจริงนะแต่ประเด็นคือผมไม่แน่ใจมันระเบิดได้หรือเปล่าเดี๋ยวขอลองหน่อยนะลองจุดดูสิเฮ้ยเดี๋ยวแผ่นนี้ระเบิดได้นะครับอันนี้ก็ระเบิดได้มันก็ยังแบบเป็นคุณสมบัติของ TNT อยู่นะไปป่ะนี่ประตูระเบิดได้ครับผมเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้บล็อก TNT เลยนะครับโอ้เชียดโอ้โหสุดท้ายมันก็ระเบิดได้หมดอ่ะคุณผู้ชมพอมันเป็นบล็อกอะไรมันก็ทำงานได้แบบนั้นนะฮะนี่คุณผู้ชมผมเคยเห็นปกใน TikTok นะครับแบบมันเป็นประมาณเนี้ยเดี๋ยวผมลองทำให้ดูผมอยากลองทำมั่งอ่ะนี่มันเป็นแบบนี้นี่เองนะครับผมที่มันจะเป็นแบบมีน้ำละวาแล้วก็สลับกันแบบนี้นะครับผมนี่ก็ใช้มอดนี้ทำได้นั่นเองนะว่ามาเดี๋ยวผมจะลองเอาบล็อกลาวาเนี่ยมาทำเป็นกล่องดูดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีทำนะครับต้องทำยังไงอย่างแรกเดี๋ยวเราจะขุดเข้ามาข้างในก่อนนะครับขุดเข้ามาแบบนี้นะครับโอเคลงมาอย่างนี้น่าจะมองง่ายกว่าการที่เราจะสร้างกล่องแบบกำหนดเองนะครับผมอย่างแรกคือเราจะต้องวางบล็อกนี้ก่อนนะครับแป๊บหนึ่งน้ำได้อยู่ล่างๆนะนี่เป็น little storage box นะครับบล็อกนี้เนี่ยจะเป็นแบบเหมือนการสร้างกล่องนั่นแหละเดี๋ยวผมลองทำให้ดูก่อนนะครับก็เอาพื้นที่ประมาณนี้ละกันนะครับเสร็จแล้วก็ปิดท้ายด้วยลาวานะครับผมปิดเข้าไปแบบนี้ฮะทีนี้ครับผมเราจะเอาบูปิ้นมาครับก็เนี่ยคลิกไปเลยนะครับแบบนี้น่าจะได้อยู่นะก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นสตอเรจครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะมีบ่อพื้นที่ที่ใส่ได้นะครับยิ่งเราใส่ไอ้บล็อกยิ่งเราใส่บล็อกสตอเรจข้างในเยอะเท่าไหร่เนี่ยก็จะมีพื้นที่เยอะเท่านั้นนะครับผมใส่ไว้ประมาณนี้ก็จะมีอยู่เนี่ย784นะครับลองกดเซฟดูนะแล้วลองวางดูครับทีนี้อันนี้ก็จะเป็นกล่องนะลองคลิกขวานี่ก็จะมีของให้เราใส่ได้แล้วนะครับประมาณนี้นั่นเองเนาะแล้วก็เราสามารถทำเป็นเหมือนแบบไฟได้ด้วยนะเดี๋ยวผมทำแท่ง TNT ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็กดเซฟมันไว้นะครับผมทีนี้เราก็สามารถเลือกเป็นนี่ได้นี่ไลท์นะครับแล้วก็แบบปรับระดับแสงได้นะครับว่าเท่าไหร่แล้วก็อันนี้ก็คือแบบให้ไฟมันทำงานอยู่ตลอดหรือว่าแบบกดคลิกขวาเพื่อแบบทำงานมันนะครับอันนี้ผมก็จะเลือกแบบกดคลิกขวาเพื่อทำงานแล้วกันมาแล้วก็จะลองวางไฟครับผมปรับเป็นตอนกลางคืน 15,000 แล้วกันนะครับลองคลิกขวานี้ก็จะได้เป็นแบบแท่งไฟนะครับผมแท่งไฟ TNT นะฮะ
แล้วก็จุดได้หรือเปล่าอันนี้จุดไม่ได้นะคือเหมือนแบบเราสามารถสร้างบล็อกอะไรเป็นของตัวเองก็ได้ครับทำบันไดก็ได้บันไดก็ได้เดี๋ยวยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวทำบันไดให้ดูปึ๊บแบบนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็จะแบบเจาะนะครับผมเป็นช่องๆไว้โอเคอันนี้ถือว่าเป็นบันไดแล้วกันเนาะบูปปิ้นกดเซฟไว้นะครับปึ๊บทีนี้ครับผมแล้วก็จะเลือกเป็นนี่แลดเดอร์นะครับกดเซฟนี่แล้วก็จะได้บันไดแบบที่กำหนดเองแล้วผมนี่ปีนได้นะครับอย่างเจ๋งสมมติเป็นบ้านไม้ใช่ไหมปึ๊บปึ๊บเสร็จแล้วก็วางบันไดไปนะครับแบบนี้ปึ๊บปึ๊บนี่เป็นบันไดTNTนะครับโอ้โหมันเท่เกินไปแล้วนะซึ่งจุดได้หรือเปล่านะโอเคเอ้ยจุดได้แล้วจุดออกมาเป็นแท่งแบบนี้ด้วยนะโอ้โหอย่างเฟี้ยวนะครับระเบิดโอเคฮะเดี๋ยวผมจะลองสร้างแบบเป็นเหมือนห้องลับอะไรอย่างงี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวผมจะลองทำเป็นเหมือนห้องลับที่แบบมีทางเข้าเป็นวงกลมแล้วก็มีประตูมาปิดอะไรอย่างงี้นะครับอย่างแรกเราก็จะเอาอันนี้เนี่ยเลือกเป็นนี่ผมซิลินเดอร์นะโอเคเริ่มจากเล็งมุมตรงนี้นะครับแล้วกลับมาด้านหลังครับผมอันนี้ก็จะแบบเหมือนทำให้มันทะลุมาอะไรเงี้ยแล้วก็เล็งพยายามเล็งดีๆหน่อยนะปึ๊บก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนอุโมงค์เข้าไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะทำเป็นแบบประตูปิดนะครับก็วางหินมาแบบนี้นะฮะแล้วทีนี้อันนี้ก็เลือกเหมือนกันนะผมเป็นซิลินเดอร์นะก็เลือกมาแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับน่าจะพอดีมั้งเดี๋ยวลองทุบออกก่อนนะครับก็วิธีเอามาใช้ก็เหมือนเดิมครับผมเอาบูปินเนี่ยคลิก2ตำแหน่งนะครับเสร็จแล้วกดเซฟครับผมก็จะได้เป็นแผ่นอันนี้แล้วนะครับทีนี้ผมเดี๋ยวผมจะทำเป็นแบบแอดวานซ์ดอร์เลยนะก็คือแบบหินมันออกมานะครับแล้วก็หมุนอะไรเงี้ยอย่างแรกก็ใส่แกนไว้ตรงกลางก่อนนะครับผมจะได้ควบคุมง่ายระยะเวลาผมจะใส่ไป50วินะฮะโอเคตอนนี้มันก็จะเป็นเหมือนแบบว่ามันเลื่อนออกมานะครับแล้วก็หมุนออกมาแบบนี้นะครับซึ่งที่ผมทำนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยมันจะยังไม่หมุนนะเป็นศูนย์องศาแล้วก็มันจะขยับแบบขยับออกมา8นะครับผมแล้วตรงนี้เนี่ยผมก็ปรับองศาให้มันหมุนแบบ360เลยนะครับก็คือหมุนไปรอบนึงแล้วก็เลื่อนบล็อกมาอีก3นะครับประมาณนี้เดี๋ยวลองเซฟแล้ววางให้ดูครับผมตรงนี้เราก็ทุบออกได้เลยนะเดี๋ยวลองวางดูครับไม่แน่ใจมันพอดีหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมันผมทำไม่พอดีเหรอโอ้แย่เลยถ้ามันไม่พอดีมันก็วางไม่ได้นะครับเหมือนขนาดมันจะเหลื่อมกันนิดหน่อยเหรองั้นผมวางข้างหน้าก็ได้ไม่เป็นไรนะครับปึ๊บจริงๆถ้าคุณผู้ชมทำได้พอดีเนี่ยมันก็จะพอดีแหละแต่ผมทำไม่พอดีก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวลองคลิกขวาให้ดูนะปึ๊บมันจะออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็กิ้งเปิดประตูนั่นเองนะครับทีนี้เวลาปิดก็นี่ไหลกลับเข้ามาแบบนี้นะครับมาเดี๋ยวผมลองอุดตรงนี้ให้ดูฟืบอันนี้ก็จะเป็นแบบทางเข้าห้องลับอะไรอย่างงี้นะครับเปิดทางเข้าฟืบหมุนนะครับอย่างเท่แล้วก็เข้ามาได้นะครับผมเวลาปิดก็อย่างงี้นะครับก็นี่มอดนี้ก็แบบประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับมอดนี้นะครับถ้าคนมีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยผมบอกเลยว่าทำอะไรได้เยอะมากนะครับส่วนผมก็เป็นคนที่สร้างไม่ค่อยเก่งนะแต่แบบเห็นมอดมันน่าลองมารีวิวดูนะครับก็เลยแบบหยิบมารีวิวแล้วกันนะครับก็ถ้าใครอยากเล่นเนี่ยลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม